แสงตุ้งวิดวอดหลังไฟฟ้ารัดวงจรเกิดไฟลุกไหม้โชคดีเครื่องเตือนภัยทำงานตำรวจเทศบาลช่วยดับทันขณะที่ไฟไหม้สวนยางตระกูลคำสองจุดพร้อมกันข้ามีคนวางเพลิงส่วนสองหนุ่มขับรถยนต์กลับบ้านยางแตกรถยนต์เสียหลักชนต้นไม้ขาดสองท่อนคนขับแค่เจ็บและสารธรรมวันอาทิตย์กับพระอาจารย์ศักดาสัทโรต่อไปนี้พบกับธงชัยมีทัพทิมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com สนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันอาทิตย์ที่27เดือนพฤศจิกายนปี2554กับผมธงชัยมีทัพทีมครับเกิดเหตุไฟไหม้ธนาคารกรุงไทยสาขาแสนตุ้งนะครับกลางดึกตำรวจคาดนะครับไฟฟ้ารัดวงจรเราไปติดตามรายละเอียดไฟไหม้ในครั้งนี้นะครับแล้วก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับเกิดเหตุไฟไหม้ธนาคารกรุงไทยสาขาแสนตุ้งสาเหตุมาจากไฟฟ้ารัดวงจรที่โทรทัศน์จอแบนครับเมื่อเวลา 3:30 นวันที่26พฤศจิกายน2554พันตำรวจโทวิเชียรปั้นสุขพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงได้รับแจ้งจากนายสายชนหิรันอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่62หมู่4ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารกรุงไทยสาขาแสนตุ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้ภายในอาคารธนาคารหลังรับแจ้งพันตำรวจโทวิเชียรปั้นสุขได้ประสานไปยังนายอุดมพันธ์สว่างสวยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแสนตุ้งเพื่อขอรถดับเพลิงช่วยระงับไฟที่กำลังลุกไหม้ซึ่งนายอุดมพันธ์ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยนำรถดับเพลิงจำนวน2คันไปยังที่เกิดเหตุและเดินทางไปดูแลการดับไฟด้วยตนเองโดยภายในอาคารพบไฟกำลังลุกไหม้ที่บริเวณจอทีวีจอแบนที่ติดอยู่ฝาผนังเมื่อเปิดประตูออกพบกลุ่มควันจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงได้ระดมฉีดน้ำเข้าไปใช้เวลาประมาณกว่า20นาทีไฟจึงสงบลงเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำอยู่หลังไฟสงบแล้วแต่ยังปรากฏกลุ่มควันลอยคะคุ้งเต็มอาคารทำให้ยากต่อการเข้าไปสำรวจภายในนายอุดมพันธ์จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่นำพัดลมขนาดใหญ่มาเป่าให้ควันออกจากภายในอาคารและเข้าไปสำรวจภายในพบว่าไฟลุกไหม้ที่บริเวณจอทีวีที่ติดอยู่กับฝาผนังและพบว่ากล่องไฟนีออนที่อยู่ใกล้กับทีวีถูกไฟลนจนอ่อนตัวและย้อยลงมาแต่พบว่ามีกลุ่มควันออกมาจากฝ้าบริเวณดังกล่าวจึงได้ใช้ไม้กระทุ้งฝ้าและระดมฉีดน้ำเข้าไปอีกขณะเกิดเหตุนายพงศกรรอดนิมิตผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาแสนตุ้งได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุด้วยกล่าวว่าเมื่อเวลาประมาณ 3:00 นได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบของธนาคารเข้ามายังโทรศัพท์มือถือตนเองจึงรีบออกจากบ้านมาที่ธนาคารทันทีคาดว่าไฟฟ้าคงลัดวงจรที่บริเวณจอทีวีส่วนความเสียหายเบื้องต้นไม่สามารถสำรวจได้ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงน่าจะได้รับความเสียหายจากน้ำที่ฉีดเข้ามาซึ่งคงต้องรอการสำรวจอีกครั้งหลังสถานการณ์ปกติแล้วอย่างไรก็ตามฝากไปยังลูกค้าธนาคารไม่ต้องตกใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ทางธนาคารจะใช้เวลาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในการจัดการด้านสถานที่และระบบการทำงานคาดว่าในเช้าวันจันทร์จะสามารถให้บริการลูกค้าของธนาคารได้อย่างแน่นอนตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุเลยพอดีเห็นเจ้าหน้าที่เขาบ
กว่าจะเกิดจากโทรทัศน์เราจะรอให้เขาสาเหตุโทรทัศน์เป็นอะไรเขาเห็นที่เขารายงานผมนะฮะก็คือมีประกายไฟออกมาจากเครื่องทีวีโทรทัศน์ก็ไม่ทราบว่าลากุญจรหรืออะไรตอนนี้ก็เดี๋ยวรอยังไม่ทราบเลยครับต้องรอแล้วก็คงไม่น้อยละต้องมีเตอร์มีน้ำแล้วพรุ่งนี้จะมีบริการนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์คือบางจิตวันเสาร์ที่พอดีเท่านั้นครับเพราะนั้นก็พรุ่งนี้ต้องมาดูอีกทีนึงคิดว่าวันจันทร์คงอาจจะเปิดประจานได้บางส่วนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมก็รอน้องจ๋าน้องคนสวยอ่ะฝ่ายอาคารมาหน่อยครับเดินข้างในหน่อยเก็บเอาไว้แล้วจับเอกสารอะไรเปล่าเอกสารที่อ้อยแล้วก็ให้เข้ามาปรับปรุงเพื่อให้เปิดใช้บริการได้จากที่ผมคิดเอาตอนนี้นะฮะน่าจะมีเอกสารเกี่ยวกับไฟฟ้าประมาณที่3เป็นสัญญาแล้วก็มาแจ้งไปที่เบอร์นายสายชนฮิรันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารบอกว่าเมื่อเวลาประมาณ3 นาฬิกาตนได้รับแจ้งเตือนสัญญาณไฟไหม้จึงเดินสำรวจรอบอาคารโดยไปยังบริเวณประตูด้านหน้าเห็นมีไฟไหม้และกลุ่มควันภายในอาคารจึงได้โทรแจ้งไปยังผู้จัดการเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือในการนำรถดับเพลิงมาดับไฟที่กำลังลุกไหม้ตอนแรกน่ะผมนอนอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์คือจะมีโทรศัพท์จะมีสัญญาณอะไรถ้ามีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับอารามความเคลื่อนไหวหรือว่าปันไฟความร้อนอะไรพวกนี้มันจะทำงานถ้าว่าหนักๆนะครับมันจะทำงานทีนี้เกิดเหตุสัญญาณอารามมันดังผมก็เลยรีบมาดูแล้วก็มาตรวจดูพอมาถึงได้กลิ่นควันไฟครับพอได้กลิ่นควันไฟก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งโรงพักแจ้งดับเพลิงครับประมาณ3:00ครับตอนที่ยัง3:58 น. 57:58 น. ครับผมก็รีบมาโทรทัศน์อาจจะมีการช็อตวงจรอยู่ภายในครับแล้วตรงนั้นเราทักไม่ถึงสายไฟเพราะเราตรงนี้ก็เตรียมตลอดนะครับแต่ว่าก็มาดูครับมาเปิดประตูได้ก็เข้าไปแล้วก็หยิบถังดับเพลิงเปิดประตูกดรหัสเสร็จแล้วก็ให้มันเซ็นเซอร์หยุดทำงานอารามหยุดทำงานแล้วก็ตั้งสติแล้วก็เอาถังดับเพลิงที่มีอยู่มาฉีดตรงที่ไฟมันลุกครับไฟไหม้สวนยางพาราของบริษัทตระกูลคำจำกัด2 จุดในเวลาใกล้เลี่ยกันเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งชุดสืบสวนหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้ครับเมื่อเวลา 14:30 น. วันที่26พฤศจิกายน2554เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านแหลมอ่วนว่ามีกลุ่มควันไฟบริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่หมู่4บ้านแหลมอ่วนตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจึงให้สายตรวจเดินทางไปตรวจสอบพร้อมแจ้งไปยังพันตำรวจโทสมยาด้วงเล็กสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบไฟลุกไหม้สวนยางพาราบริษัทตระกูลคำจำกัดเป็นบริเวณกว้างจึงได้ประสานงานขอรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดเทศบาลตำบลแหลมงอบองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบและเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวทั้ง4 คันเข้ามาช่วยสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างและมีความรุนแรงซึ่งใช้เวลาในการควบคุมไฟที่ลุกไหม้สวนยางกว่า2 ชั่วโมงระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทำการดับไฟอยู่นั้นชาวบ้านหมู่2บ้านหนองเตียนตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเกิดไฟไหม้สวนยางพาราบริษัทตระกูลคำจำกัดอีก1 แห่งจึงได้เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับรถดับเพลิงทั้ง4 คันไปช่วยการสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้สวนยางพาราจนสงบได้ในเวลาไม่นานต่อมานายเกียงไกรอินทรีย์ผู้จัดการบริษัทตระกูลคำจำกัดได้เดินทางมาขอดูความเสียหายพบว่าสวนยางพาราที่บ้านแหลมอ่วนเสียหายไปกว่า20 ไร่ส่วนหนองเตียนยังไม่ได้ตรวจสอบขณะที่สวนยางพาราของบริษัทมีทั้งหมด 3,000 ไร่ในอำเภอแหลมงอบส่วนไฟไหม้ในครั้งนี้ตนเองมองว่าน่าจะเกิดจากผู้ไม่หวังดีมาจุดไฟเผาป่าทำให้เกิดไฟลุกไหม้สวนยางพาราของบริษัทตอนนี้ฮะเห็นแล้วครับ
ก็ตัดแล้วทางนี้ฮะแต่ทางนู้นผมยังเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีไม่เสียหายมากครับเพราะว่าผมตัดหญ้าหมดแล้วเพียงแต่ไม้ต้นพื้นอย่างเดียวไม่เป็นไรฮะคือว่าไม่เสียหายอะไรไม่ได้เสียหายตรงนี้37ไร่ครับ37ไร่ครับแต่ถ้าไม่37ถึงนู่นแต่ที่ใหม่ไปเรา20ไร่ฮะฮะแล้วต้นมันไม่เป็นไรอย่างนี้เพราะมันมาไม่นะว่าอย่างนี้นอกจากว่าถ้าเราสูงๆเนี่ยมันจะหมดอย่างนี้เดี๋ยวมาฟื้นอีกฮะฝนลงหน่อยฟื้นนะนี่เพราะว่ามันไม่น้อยถ้าหากมันไม่พุ่งๆเนี่ยหมดฮะอย่างนี้ไม่เป็นไรก็เนี่ยผมตัดหญ้าจนเกี้ยงจนทางดันทางไฟมันยังก็มันยังไม่อยู่อย่างเงี้ยมันนะครับคือคิดว่าคงจะโดนจุดด้วยฮะนะลดด้านพันตำรวจโทสมยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองได้ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลการเกิดเหตุทั้งหมดเนื่องจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นทั้งสองแห่งเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันก็ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะควบคุมได้ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราได้รับการร่วมมือจากรถดับเพลิงของเทศบาลน้ำเชี่ยวเทศบาลแหลมงอบแล้วก็อบต.บางปิดอบต.คลองใหญ่นะครับประมาณ 4-5 คันครับเท่าที่เห็นก็คงไม่มีปัญหาเรียบร้อยก็สาเหตุนั้นให้ตอนนี้ให้เจ้าที่สืบสวนลงในรายละเอียดนะครับแล้วก็ได้ให้ทางร้อยเวรได้สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องโดยเพราะพฤติการส่วนต่างนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดจะรายงานความคืบหน้าทุกปีแม่ก็เกี่ยวประเด็นที่เป็นสวนของบริษัทนะฮะไม่ใช่ของสวนของบริษัทเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบปากคำผู้ใกล้ชิดนิดนึงว่าสาเหตุอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่แปลว่าไม่พร้อมกันสองส่วนนะเดี๋ยวก็ขอดูรายละเอียดนิดนึงถูกต้องฮะเป็นข้อสงสัยอยู่แล้วแต่ว่าเราก็อยากให้ทางเจ้าที่ได้ลงสืบสวนให้ชัดเจนนะรายละเอียดนะครับสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องครับคิดว่าคงตอนนี้เท่ากับสถานการณ์เราก็คุมได้หมดแล้วนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับรถกระบะยางแตกหลุดโค้งชนต้นไม้ส่งผลให้รถยนต์ขาดเป็น2ท่อนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายครับเมื่อเวลา 13:30 นวันที่26พฤศจิกายน2554ที่ถนนสายแหลมงอบบางกระดานตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดร้อยตำรวจโทสมศักดิ์ผลกระโทกได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุและประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้มารับผู้บาดเจ็บเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะมิตซูบิชิสีเขียวหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้จอจาน7221ตราสภาพรถขาด2ท่อนขณะที่ผู้บาดเจ็บพลเมืองดีได้นำส่งโรงพยาบาลแหลมงอบแล้วไม่ทราบชื่อสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าวขับมาจากอ่าวตานคู่เหลวมาเพื่อมุ่งหน้าไปทางบ้านบางกระดานเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งยางหลังแตกจึงทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ข้างทางทำให้รถยนต์ขาดเป็น2ท่อนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวขอความเจริญในพระสัจธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาจงมีกับท่านสาธุชนทั้งหลายคนที่เมาสังขารคนที่เป็นมารสังคมคนที่สั่งสมความชั่วและคนที่เกลือกกลั้วกับอบายมุขสี่ข้อนี้เป็นเหตุที่นำไปสู่ความทุกข์และจะนำไปสู่อบายหลวงพ่อท่านพระราชวิจิตรปฏิภาณได้กล่าวไว้น่าคิดว่าคนเราถ้าเมาสังขารหรือถ้าเป็นมารสังคมหรือถ้าสะสมความชั่วหรือเกลือกกลั้วอบายมุขทั้งสี่ท่านเนี่ยทั้ง4ข้อนี้ถือว่าจะเป็นทางไปสู่อบายภูมิเป็นหนทางแห่งทุกข์แน่นอนข้อที่1คนที่แก่ไม่รู้จักแก่เด็กไม่รู้จักเด็กไม่รู้ว่าใครเป็นใครเด็กมันจะขี่หัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มันก็จะขี่หัวเด็กก็จะขี่หัวกันเด็กก็จะดึงผมงอกผู้ใหญ่บอกว่าทำไมไม่ถอนผมดำซะบ้างเนี่ยเอ้าทำไมไปถอนผมดำไม่ถอนผมงอกเอ้าถอนผมงอกแล้วก็หมดหัวพอดีโอ้ถามคนแก่คนแก่ไม่ยอมเด็กนะเด็กไม่ยอมคนแก่เมาสังขารสังคมผู้ใหญ่ไม่รักเด็กเด็กก็จะเป่าหูผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะปั่นหัวเด็กทั้งเป่าทั้งปั่นละท่านไปปั่นให้เด็กมันทะเลาะกันพูดจาให้เด็กทะเลาะกันแม่ท่านเนี่ยลูกชายฉันเนี่ยมันดื้อไม่รู้มันดื้อมันใครฉันก็นึกในใจนะก็ดื้อมันแม่มันนั่นแหละตอนเด็กๆแม่มันก็เถียงยายมันพอสมควรทำไมรู้ท่านก็วันก่อนก็มาวัด
ฉันถูกตบหน้ามาท่านอ๋อถูกสามีตบหน้าใช่ไหมโยมโอ้โอ้โอ้ใช่ใช่ใช่นึกว่าจะให้พระสงสารถามกลับไปโยมสมัยตอนหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเคยสะบัดหน้าหนีพ่อหนีแม่บ่อยไหมแล้วก็บ่อยท่านทำเป็นคิดนานบ่อยท่านก็บ่อยนะอสะบัดหน้าหนีพ่อหนีแม่ใช่แล้วโยมคนสะบัดหน้าหนีพ่อแม่บอกอะไรแล้วก็สะบัดหน้าหนีคนประเภทนี้มักจะถูกตบหน้าถูกสามีตบหน้าพอตบหน้าหันปั๊บโอ้นึกออกเลยวันก่อนสะบัดหน้าหันหนีพ่อหนีแม่ไม่ฟังหลายคนที่สะบัดแล้วหนีไปเลยทิ้งพ่อทิ้งแม่ให้อยู่เปล่าเปลี่ยวเอกาเพียงลำพังก็จะกลายเป็นคนที่ถูกเขาตีจนคอหักตีจนหน้าหันคอหักอย่างนี้บอกว่าคนที่ไปปั่นหัวเด็กคนที่ไปเป่าเอาคนที่ไปปั่นหัวเด็กเด็กที่ไปเป่าหูผู้ใหญ่ถ้าเมาสังขารก็จะไม่รู้ว่าตัวเองนี่ควรทำอะไรหน้าที่นับบัดนี้ผู้ใหญ่ควรเทคแคร์บริการเด็กเด็กเป็นคนที่จะต้องได้รับการเอาใจใส่ก็ละเลยส่วนเด็กเองก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นเด็กที่จะต้องคอยบีบคอยนวดคอยขยำดูแลขยำแบบขยันขยันให้กับผู้ใหญ่อย่างนี้เรียกว่าคนที่ไม่รู้หน้าที่และเมาสังขารคิดว่าตัวเองไม่ได้แก่ไงคิดว่าตัวเองไม่ตายไงเมาแล้วก็เป็นโอกาสจะสร้างความชั่วฉันใหญ่ฉันโตฉันทุกอย่างฉันเลิศเมาสังขารประการที่สองเป็นมารสังคมมารสังคมลำพังเฉพาะคนที่ตัดเศียรพระพุทธรูปในวัดในโบสถ์ในท่านมันก็ยังไม่เท่าคนที่กล่าวจับจ้วงและทำลายพระพุทธศาสนาอย่าไปว่าศาสนาอื่นนะท่านในอย่าไปด่าคนที่นั่งด่าศาสนาอื่นบางทีตัวเองไม่เคยสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเลยฉันเห็นแล้วรู้สึกรันทดใจไปนั่งด่าเขาทำไมโยมศาสนาอื่นมันไม่ใช่ศาสนาเราด่ามันเอาไปด่าศาสนาคนอื่นแล้วตัวเองเคยสวดมนต์ไหว้พระบ้างไหมไม่เคยเคยตักบาตรไหมไม่เคยกินเหล้าทุกวันไหมทุกวันละท่านอย่าไปด่าเขาเดี๋ยวมันจะเข้าตัวทุกศาสนาก็เน้นให้คนเป็นคนดีเน้นให้คนเป็นคนดีด้วยหลักการของศาสนาแต่จะดีมากดีน้อยดีปานกลางต้องดูกันอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นอย่าเป็นมารสังคมอย่าไปขวางทางเจริญของสังคมสังคมมีการพัฒนาอะไรอย่าไปต่อว่าตำรวจที่ยืนจับคนอยู่กลางถนนก็มันผิดก็ต้องจับถ้าผิดก็ต้องจับแต่ถ้าตำรวจทำไม่ดีก็จะไปด่าทำไมก็เราก็รู้กันอยู่ตำรวจดีก็มีตำรวจไม่ดีก็มีนะตำรวจที่ทำหน้าที่แบบซื่อสัตย์บริสุทธิ์ใจก็มีฉะนั้นอย่าเป็นมารสังคมอย่าขวางใครเขาทำหน้าที่ทำไปนะถ้ารู้แล้วชี้อย่างนี้ถือว่ามีหลักแต่คนที่ไม่รู้แล้วไปชี้เนี่ยอย่างนี้ต้องตีให้มือหักถ้าไม่รู้แล้วไปชี้นะต้องตีให้มือหักแต่ถ้ารู้แล้วชี้อย่างนี้คือมีหลักแต่ถ้าคนที่รู้แล้วก็ไม่ยอมชี้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะน่ารักคือรู้แล้วด้วย ก็ควรจะชี้บอกกันว่าอันนี้นะมันเป็นมารนะอันนี้ขวางสังคมนะทำไปเถอะท่านประการที่สามนะเมาสังขารมารสังคมสั่งสมความชั่วมีความชั่วอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เจริญไม่เป็นการพัฒนาก็เลิกซะเข้าพรรษานี้เลิกเลยเถอะเลิกเล่าเธอเลิกเลยนะท่านเลิกเลยประการที่สี่สั่งสมอบายมุขเกลือกลั่วอบายมุขประการที่สี่อบายมุขเที่ยวกลางคืนนะดื่มสุราเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดคร้านทำการงานอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปเกลือกกลั่วคนที่เกลือกกลั่วกับสองของสกปรกเกลือกกลั่วกับของสกปรกก็จะยิ่งสกปรกเอาน้ำสกปรกมาอาบก็จะยิ่งสกปรกไปกันใหญ่ฉะนั้นวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลาย
ห่างไกลจากการเมาสังขารห่างไกลจากการเป็นมารสังคมห่างไกลจากการสั่งสมความชั่วและห่างไกลจากการเกลือกลั้วอบายมุขเจริญพรช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามสารานุกรมข่าวจังหวัดตราดครับกฐินควรจะปลอดสุราวัดวาก็ควรจะปลอดเหล้าปีนี้พวกเราอย่าไปเมาในกฐินจะทำให้กฐินเป็นกระโถนไปเพราะฉะนั้นพยายามรักษากฐินให้ดีงามกันทุกคนนะเจริญพรชมรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตราดจัดพิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ84ล้านตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเวลา 18 นาฬิกาวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ที่ตลาดเอกสินชนนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานพิธีเปิดรับมอบพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84ล้านตัวโดยมีนายพิชัยวิสุทธิแพทย์ประธานชมรมอนุรักษ์ขยายพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตราดกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานโดยภายในงานได้มีการมอบลูกพันธุ์กุ้งแชบวยและลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำให้กับนางสาวกิจประภาประสิทธิเวชนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็กจำนวน9ล้านตัวและในเวลา 10 นาฬิกาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ที่บริเวณหาดทรายดำอำเภอแหลมงอบจังหวัดตรานางสาวเบญจวรรณอ่ามเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายพิชัยวิสุทธิแพทย์ประธานชมรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดตราพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทำการปล่อยพ่อแม่พันธุ์กุ้งป่าและปูจำนวน84ล้านตัวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา84พรรษาเพื่อฟื้นฟูสัตว์ที่ถูกทำลายให้กลับมามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรรวมทั้งสัตว์น้ำในทะเลและเพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งโดยมีเยาวชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้านนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่ภาคเอกชนและประชาชนได้ช่วยกันระดมทุนจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับมามีสภาพความอุดมสมบูรณ์โครงการหนึ่งนะคะที่ทางชมรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำของจังหวัดตราดซึ่งนำโดยท่านสธ.พิชัยวิสุทธิแพทย์นะคะซึ่งได้ท่านก็มีแนวคิดดีๆนะฮะในการที่ว่าโดยภาคประชาชนเนี่ยตระหนักถึงปัญหาในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆในนี้ก็แสดงให้ถึงว่าถ้าภาคประชาชนเนี่ยรวมพลังกันแล้วนะคะในการที่จะขอการสนับสนุนขอรับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยก็สามารถที่จะระดมเงินได้เป็นจำนวนมหาศาลนะคะเพราะว่าในการที่ปล่อยพันกุ้งถึง84ล้านตัวเนี่ยถ้าใช้เงินเนี่ยมันเป็นจำนวนหลักล้านนะคะอันนี้ก็แสดงถึงพลังของภาคประชาชนแล้วก็เป็นความคิดที่เกิดจากภาคประชาชนเองนะคะจังหวัดเองก็ชื่นชมยินดีกับทางชมรมแล้วก็คิดว่าในกิจกรรมลักษณะนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแก่กลุ่มต่างๆกลุ่มอาชีพต่างๆที่ว่าในการที่เรามาตักตวงผลประโยชน์ของแผ่นดินแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำสิ่งดีๆคืนสู่แผ่นดินก็สามารถทำได้ด้วยพลังของประชาชนเองสำหรับนายธีระสลักเพชรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดโครงการนี้ไม่ได้จัดขึ้นได้ง่ายต้องได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานงานจึงสามารถประสบความสำเร็จการจัดโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และสามารถทำให้เด็กให้เข้าใจถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงนะครับทางท่านสช.พิชัยและชมรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำได้จัดโครงการขึ้นที่หาดทรายดำถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าผมมองถึงความยั่งยืนของโครงการนี้มันสอดรับกับสภาพของจังหวัดตราดเราวันนี้เรามีปัญหาเรื่องของ
สัตว์น้ำซึ่งเคยเราเคยคิดว่ามันไม่หมดอ่ะอยากจะเลตราดหวังจะได้จากเขมรมาเติมแต่ปรากฏว่าหลายปีมาเนี่ยประมาณ5-6ปีเนี่ยเราต้องปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในทะเลตราดปีนึงประมาณ20ล้านตัวซึ่งต้องใช้งบหลวงทั้งสิ้นเลยโครงการนี้โครงการเดียวเนี่ยนะครับทำขึ้นวันนี้84ล้านตัวเนี่ยเท่ากับรัฐบาลทำ4ปีถึง5ปีและที่ผมบอกความยั่งยืนคือเป็นความร่วมมือของคนตราดและคนไทยทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันตรงนี้มีความยั่งยืนอย่างน้อยให้เด็กตราดและคนตราดได้เห็นนะครับแต่เขามีส่วนร่วมนะเขาจะช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันดูแลและถ้าหากว่าโครงการลักษณะนี้เกิดขึ้นเยอะๆแม้กระทั่งโครงการนี้ถ้ามีทุกปีน่าจะดีแล้วก็มีโครงการลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นโดยที่ภาคเอกชนเป็นผู้ริเริ่มและภาครัฐเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในตราดในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้มันไม่โครงการเหล่านี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเรื่องของโบราณสถานเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมก็ได้ขอให้เริ่มนี่เริ่มจากพี่น้องประชาชนมันจะมีความยั่งยืนนะครับแล้วดึงทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับจัดประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์และกลุ่มจังหวัด5ภาคนะครับในพื้นที่ของจังหวัดตราดมีการพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศไทยในขณะนี้ครับเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาวันที่26พฤศจิกายน2554ที่ห้องประชุมโรงแรมเกาะช้างท็อปิกคานารีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดได้มีการจัดประชุมยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคและกลุ่มจังหวัด5ภาคสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศจำนวน140คนโดยมีนายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในที่ประชุมในส่วนของจังหวัดตราดที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนหลายคนด้วยกันอาทิเช่นนายพิพัฒน์เลิศสหกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดนายสิงหาสง่าศิลป์นายยงศิลป์ยุวธานนท์และคณะกรรมการอีกกว่า20คนสำหรับเรื่องสำคัญที่ได้นำมาหารือในที่ประชุมครั้งนี้คือการเตรียมรับมือบริหารจัดการน้ำของภาคต่างๆทั้ง5ภาคของประเทศโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ดูแลรับผิดชอบของแต่ละภูมิภาคผัดกันขึ้นบนเวทีพูดถึงความเดือดร้อนของภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้โดยภาพรวมแล้วส่วนใหญ่รู้สึกพอใจกับการแจ้งเตือนล่วงหน้าของภาครัฐและเข้าไปแก้ไขปัญหาของรัฐบาลแต่ความต้องการเร่งด่วนอยากให้ในอนาคตข้างหน้ามีการผลักดันให้เกิดหน่วยงานบริหารจัดการน้ำระยะยาวด้วยการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายภารกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการน้ำหรือวอร์รูมครึ่ง4ภาคในภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ครอบคลุม20จังหวัดเศรษฐกิจทั่วประเทศซึ่งในการประชุมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ทางรัฐบาลได้ส่งนายพระนายสุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นตัวแทนเข้าร่วมรับฟังปัญหาของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนความต้องการช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับจากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลขอบคุณที่ให้การขอบคุณเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะครับสั่งการทุกอำเภอสำรวจคนยากจนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจากการที่กระทรวงมหาดไทยมีการจัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เรื่องการประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี2554ถึง2555โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่คาดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมการสำรวจพร้อมช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ไม่มีเครื่องนุ่งห่มทางจังหวัดจึงเตรียมความพร้อมการสำรวจเพื่อเข้าช่วยเหลือนางสาวเบญจวรรณอ่ามเปิงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่า
ถึงแม้สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดตราดจะยังไม่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียสและยังไม่สามารถประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวได้แต่ทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้สั่งการไปยังอำเภอต่างๆในพื้นที่ให้สำรวจผู้ยากจนและผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพื่อให้การช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาภัยหนาวรวมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รวมทั้งเฝ้าระวังปัญหาอัคคีภัยและไฟป่าเพราะจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงฤดูหนาวว่าเกณฑ์ของการที่ว่าจะประกาศภัยหนาวได้เนี่ยมันต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาติดต่อกัน3วันนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดตราดก็ไม่อยู่ในเกณฑ์นั้นแต่ก็ให้แนวปฏิบัติไปกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะว่าให้ไปเฝ้าดูนะดูว่าที่ยังมีผู้ที่ยากจนอยู่นะอาจจะขาดเครื่องอุปกรณ์ในเครื่องกันหนาวต่างๆเนี่ยก็ให้แจ้งมาก็สามารถที่แจ้งท้องถิ่นก็ได้หรือจะแจ้งมาทางเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได้หรือพัฒนาสังคมก็ได้ที่เราก็พร้อมนะฮะที่จะเอาพวกเครื่องกันหนาวเนี่ยไปให้แก่บุคคลเหล่านั้นผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวเกาะหมากนะครับเผยในช่วงนี้พื้นที่ของจังหวัดตราดมีคลื่นลมแรงทำให้ต้องใช้เรือขนาดใหญ่ในการวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนตามเกาะต่างๆในจังหวัดตราดเป็นจำนวนมากและเนื่องจากขณะนี้จังหวัดตราดเริ่มมีลมแรงและอาจมีคลื่นสูงเป็นบางวันทางผู้ประกอบการเรือข้ามเกาะได้มีการเตรียมความพร้อมของเรือและอุปกรณ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องโดยสารทางเรือทางด้านนักท่องเที่ยวเผยเลือกมาเที่ยวตามเกาะต่างๆในจังหวัดตราดเพราะหลบความวุ่นวายและมีบรรยากาศที่ชวนให้มาท่องเที่ยวนายมานิตวันนิกาพบผู้ประกอบการเรือเกาะหมากเผยว่าช่วงคลื่นลมพัดแรงมีนักท่องเที่ยวเยอะมากมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติช่วง2วันที่ผ่านมาคลื่นพัดลมแรงมากจนไม่สามารถใช้เรือลำเล็กวิ่งโดยสารได้ทางท่าเรือจึงได้ใช้เรือลำใหญ่วิ่งโดยสารแทนเรือลำเล็กเรือลำใหญ่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 60-70 คนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและได้มีการเซฟกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีโดยให้นักท่องเที่ยวทุกคนสวมชูชีพเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำนักท่องเที่ยวก็ดีมากวันหนึ่งก็เมื่อวานวันศุกร์นี้เราจะบิน2เที่ยวตอนนี้ว่าวันศุกร์นะมีแขกอยู่ประมาณ60คนตอนนี้ว่าคือลมแรงแล้วเราก็เปลี่ยนเอาเรือใหญ่มารับแขกอีกทีนึงถ้าลมแรงมากจริงๆเนี่ยคือเราจะบอกกับแขกว่ารอเวลาสักนิดนึงคือให้ลมเซาสักหน่อยนึงแล้วเราก็จะข้ามแต่แขกก็เข้าใจบางคนก็ว่าเขาก็บอกว่าดีแบบนี้คือเราเซฟว่าแม้มันจะไม่เกิดอันตรายเรือแล้วเราจะใส่เสื้อชูชีพทุกคนนะเราจะบอกว่าวันนี้ลมจะแรงคลื่นจะใหญ่ให้นักท่องเที่ยวนี่ต้องใส่เสื้อชูชีพทั้งหมดกรุงเทพเยอะคือผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะหนีน้ำท่วมมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าบางคนเขาบอกว่าคือเขาฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วเขาจะมาเที่ยวอยู่ทางจังหวัดตราดทางด้านนางสาวสุนิสากิจเลืองนามนักท่องเที่ยวเผยว่าครั้งนี้มาเที่ยวที่เกาะหมากเพราะเคยมาแล้วหลายครั้งเกาะหมากเป็นเกาะที่สวยงามมากสงบร่มรื่นและเป็นธรรมชาติมากการมาเที่ยวพักผ่อนครั้งนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็เลยเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้ก็เป็นการพักผ่อนไปในตัวนี่จะไปเกาะหมากค่ะก็เห็นว่าแบบบรรยากาศน่าจะแบบเงียบๆสงบอะค่ะที่ช่วงน้ำท่วมก็มีผลกระทบกับเรื่องงานด้วยนิดนึงค่ะก็ส่วนใหญ่ลูกค้าจะค่อนข้างโดนน้ำท่วมหลายเจ้าแล้วก็เลยช่วงนี้ก็เลยถือว่าอยู่พักผ่อนไปในตัวค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดครับเมื่อเวลา 11 นาฬิกาที่ห้องประชุมสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดในธรรมรักษ์หวังหลีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดโดยมีนายจรินทร์ภูสนะพิบาลคุกประธานสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดและคณะกรรมการให้การต้อนรับนายธรรมรักษ์หวังหลีได้กล่าวกับคณะกรรมการว่าสหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งมากซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการค้าโดยเฉพาะการค้าที่ปลอดภาษีจึงทำให้สหกรณ์ร้านค้าจังหวัดตราดสามารถต่อสู้ด้านราคาและคุณภาพได้
ที่เดินทางมาวันนี้ก็เนื่องจากมาเยี่ยมเยียนกลุ่มสหกรณ์นะครับของตราดนั้นซึ่งได้เรียนจากท่านประธานแล้วก็ทางคุณธีระด้วยเองเนี่ยท่านธีระเป็นผู้ติดต่อมานะฮะอยู่ที่ตรงนี้ก็คือว่าอยากให้มาดูแนวทางของกลุ่มสหกรณ์นี้ซึ่งสหกรณ์ของที่นี่เป็นสหกรณ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสมาชิกหมื่นกว่า 4,000 รายแล้วก็ไม่รวมกองสหกรณ์ทั้งหมดประมาณ 40,000 เนี่ย14เนี่ยซึ่งก่อตั้งกันมาเกิน50กว่าปีแล้วก็มีความเข้มแข็งผมก็ได้เรียนทางท่านประธานว่าการค้าต่อไปนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพราะว่าจะมีการมีเรื่องฟรีเทรดเข้ามาอีก 4-5 ปีเนี่ยอันใกล้เนี่ยก็จะมีการค้าขายซึ่งไร้พรมแดนเมืองปาจีก็จะไม่มีเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีสหกรณ์ที่เข้มแข็งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยก็เป็นสำคัญเพราะเราจะได้ต่อรองได้ไม่ว่าเรื่องราคาเรื่องคุณภาพต่างๆนั้นทางของกระทรวงเกษตรสหกรณ์และรัฐบาลเองเนี่ยอยากจะช่วยดูแลแล้วก็เข้ามาลงมาดูแลพี่น้องเกษตรกรแล้วพี่น้องที่เป็นสหกรณ์เพราะนั้นเนี่ยการที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยก็จะดูแลง่ายขึ้นก็เลยมีใจที่ได้มาแล้วก็นอกจากนี้ตอนบ่ายก็จะมีการพบท่านผู้ว่าแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่เกี่ยวกับเรื่องประมงเนี่ยเพราะว่าจะมีเรื่องของพันปลาที่จะอนุรักษ์กันนะฮะเมื่อตอนบ่ายก็จะมีการมอบโล่กันก็เลยได้มาอย่างเงี้ยที่ฟังแล้วก็เท่าที่ฟังจากคุณชิราดูมาก็ของเขาเข้มแข็งอยู่แล้วเพราะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มียอดเขาเรียกนะฮะรายได้ที่นำเข้าปีแล้วก็เกือบพันกว่าล้านซึ่งถือว่าก็เยอะนะครับอ๋อที่ทางท่านประธานเสนอมานะครับผมจะเรียนนี้นะครับว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะขอนำไปปรึกษาผู้ใหญ่นะครับแต่เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเนาะนโยบายของกระทรวงแล้วที่จะต้องดูแลชุมชนเพราะนั้นสิ่งอะไรที่ชุมชนทำแล้วได้ประโยชน์กับประเทศชาติและตัวของเองเนี่ยก็เราก็ต้องสนับสนุนแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเนี่ยต้องขอไปดูแลดูก่อนก็ต้องคุยกันที่ประชุมครับขณะที่นายจรินทร์ได้นำเสนอโครงการก่อสร้างสหกรณ์ร้านค้าแห่งใหม่ต่อนายธรรมรักษ์เพื่อให้ผลักดันงบประมาณในการก่อสร้างต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากประชุมเสร็จในธรรมรักษ์ได้เดินทางตรวจเยี่ยมบริเวณจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ร้านค้าและเดินทางไปดูพื้นที่ที่ทางนายจรินทร์ได้นำเสนอว่าจะมีการก่อสร้างสหกรณ์ร้านค้าแห่งใหม่ในเนื้อที่45ไร่ช่วงนี้เราไปติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2554ครับภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตรระยะนี้สภาพอากาศแห้งชาวสวนผลไม้ควรป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดซึ่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นทรุดโทรมส่งผลต่อการแตกตาดอกในระยะต่อไปส่วนเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานที่ต้องการปลูกพืชในระยะนี้ควรวางแผนการจัดการน้ำที่มีอยู่ให้เหมาะสมเพื่อจะได้มีน้ำใช้ช่วงหน้าแล้งท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุไฟไหม้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตากทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ